แล้วก่อนหน้านี้คุณณัฐวุฒิเคยติดคุกแล้วออกไปได้ครับนะแล้วก็มีคุณบุญทรงก็ออกไปได้นะแต่ทีนี้มันจะเหมือนกันหรือเปล่านี่คือภาพตอนคุณณัฐวุฒิได้ออกจากเรือนจำในขณะที่เป็นนักโทษไปงานศพนะทีนี้ผมระหว่างเบรกผมไปตรวจสอบดูแล้วข้อมูลคือเขาออกไปได้เนี่ยออกไปได้ตามระเบียบนะแต่มันมีเงื่อนไขนะเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นกลางขึ้นไปเงี้ยความประพฤติเรียบร้อยนะลาไปร่วมชาปนกิจเนี่ยเฉพาะผู้ตายที่เป็นบิดามารดาสามีภรรยาและบุตรของนักโทษเด็ดขาดเท่านั้นเพราะฉะนั้นเคสคุณทักษิณไม่น่าจะได้เพราะว่าคุณคนขับรถอ่ะนะคุณลุงป๊อกอ่ะนะไม่ได้เป็นญาติในระดับบิดามารดาสามีภรรยาและบุตรของคุณทักษิณไงเพราะฉะนั้นไม่เข้าเกณฑ์ถ้าแบบนี้นะอันนี้เป็นข้อมูลข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนะครับนะส่วนเคสของคุณสนธินะที่มีคนเปรียบเทียบว่าคุณสนธิเนี่ยไม่สามารถออกไปงานของภรรยาคู่ชีวิตได้ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นระเบียบตอนนั้นแต่ระเบียบตอนคุณณัฐวุฒินี่เขาแก้ใหม่เป็นอย่างที่อ่านไปเมื่อสักครู่ฮะแต่คุณทักษิณตามระเบียบที่ระเบียบนี้แล้วนะไม่ได้ถ้าแบบนี้นะเอาล่าสุดเนี่ยแต่เขาบอกให้ญาติบรรจุศพรอนั่นน่ะสินะเพราะฉะนั้นเข้าใจผิดหรือเปล่าหรือยังไงก็ต้องไปดูตัวระเบียบดีๆนะถ้าแบบนี้ผมว่าไม่ต้องรอหรอกนะรักกันก็ให้ตัวแทนไปก็ได้นะส่วนวันนี้ฮะเรื่องของการเลือกนายกรัฐมนตรีวันนี้ประธานวันมูฮัมหมัดนอมัตทานะก็ทำตามที่สัมภาษณ์ไว้ในช่วงสายนะฮะช่วงเย็นฮะปรากฏว่ามีการเผยแพร่เป็นหนังสือนะด่วนมากนะเรื่องการประชุมร่วมรัฐสภาฮะถึงสสและสวประธานรัฐสภามีคำสั่งให้นัดประชุมร่วมรัฐสภาวันศุกร์ที่4สิงหาคมนะ 9:30 นาทีคุณเทคเวลาดีเวลาเดิมฮะครับ 9:30 นาทีวันศุกร์ที่4สิงหาคมแล้วนัดหมายนี้วาระการประชุมเป็นยังไงนะวาระ1เลยนะเรื่องด่วนพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272ของรัฐธรรมนูญก็คือเลือกนายกนั่นแหละครับนะเพราะฉะนั้นชัดเจนอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะจดหมายนัดออกมาแล้วตามที่ท่านประธานวันนอบอกว่าจะออกหนังสือนัดวันที่4จะออกวันนี้ก่อนจะมีวันหยุดยาวทีนี้ที่น่าสนใจตามมานัดประชุมรัฐสภาเลือกนายกวันที่4ครับ 9:30 แต่รายงานข่าวระบุว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะพิจารณาคำร้องนะที่ขอให้มีคำสั่งฉุกคุ้มครองฉุกเฉินด้วยว่าอย่าเพิ่งเลือกนายกนะเพราะว่าการที่มติรัฐสภาคราวที่แล้วบอกว่าการเสนอชื่อคุณพิธาซ้ำอีกเนี่ยมันเป็นยัตติที่ขัดข้อบังคับมันขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าครับศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาวันที่3ต่อกันเลยนะต่อกันครับถ้าเกิดว่าวันที่3ศาลรัฐธรรมนูญยกคำร้องวันที่4ก็เดินหน้าประชุมแล้วก็เลือกนายกได้เลยใช่มั้ยยกคำร้องก็แสดงว่าเรื่องไม่มีมูลหรือต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญรับแต่ไม่มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวคือห้ามเลือกนายกรัฐสภาก็เดินหน้าเลือกได้เลยในวันรุ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นเป็นจังหวะจะควรพอดีเลยส่วนจะได้เลยหรือเปล่าวันที่4เพราะว่าคุณทักษิณจะกลับวันที่10ครับใช่มั้ยนี่จะเป็นอีก1จุดที่ต้องจับตามองว่าเขาจะเสนอชื่อใครแล้วองค์ประกอบมีพรรคไหนบ้างแล้วระหว่างวันหยุดเนี่ยจะไปบอกเลิกกันเสร็จหรือยังนะในบรรดา8พรรคร่วมเดิมกับพรรคก้าวไกลอ่ะพอคุณเสรีพิสุทธิ์ก็ออกมาบอกทุกวันว่าก้าวไกลต้องเสียสละออกไปนะย้ำทุกวันนะล่าสุดวันนี้มาตามนัดอีกแล้วคือช่วงนี้เราจะเห็นกองเชียร์พรรคเพื่อไทยนะด้อมแดงกลุ่มคนเสื้อแดงนะกลุ่มต่างทยอยเข้าไปที่พรรคเพื่อไทยไปทุกวันนะไปเพื่อที่จะสนับสนุนให้พรรคเพื่อไทยข้ามขั้วจะตั้งรัฐบาลก็ข้ามฉีก MOU ก็ฉีกไปเถอะสนับสนุนจะจับมือกับพลังประชารัฐจับมือกับรวมไทยสร้างชาติยอมรับได้เพื่อให้มีรัฐบาล
มาแก้ปัญหาประเทศเนี่ยวันนี้เป็นกลุ่มคนเสื้อแดงกทม50เขตใช่ครับก็รวมตัวกันไปที่พรรคเพื่อไทยนะฮะแล้วก็มีการอ่านแถลงการณ์บางช่วงบางตอนเนี่ยบอกว่าเราขออยู่เคียงข้างพรรคเพื่อไทยสิ่งที่รอคอยมา9ปีเพื่อต้องการความเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะเจ็บปวดมองหน้ากันไม่ได้แต่เราจำเป็นต้องเอาประโยชน์ส่วนตัวออกไปเอาประโยชน์ส่วนรวมเข้ามาคนเสื้อแดงเนี่ยไม่รังเกียจหรือมีปัญหากับพรรคอื่นที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเราสนับสนุนมาโดยตลอดเมื่อทำไม่ได้เราก็ต้องสนับสนุนเพื่อไทยที่เป็นพรรคลำดับ2จัดตั้งรัฐบาลให้บ้านเมืองเนี่ยเดินหน้าไปข้างหน้ารออีก10เดือนไม่ได้ได้ยินไหมวิโรจน์บอกคุณวิโรจน์นะฮะให้รีบตั้งรัฐบาลรออีก10เดือนไม่ได้แล้วกิมมิควันนี้ก็คือกินอะไรฮะกินอะไรเนี่ยข้าวต้มมัดอีกแล้วฮะนะครับก็แกะข้าวต้มครับครับครับแกะครับแกะทุกคนแกะเลยนะเลยนะครับถ้าเรารวมกันนะครับเราไม่มีโอกาสจะได้กินแต่เราจำเป็นที่จะต้องให้รัฐให้พรรคเพื่อไทยนะครับกินกินแล้วข้าวเจ็ดกินเลยกินเข้าไปเลยผมชอบช็อตเมื่อกี้มากเลยเนี่ยรอกล้องแป๊บนึงแล้วค่อยง่ําลงไปเหมือนพรีเซนเตอร์ขายข้าวต้มมัดนะรอกล้องแป๊บนึงมันต้องแกะนะผมจําได้ทีมเมื่อวานที่มานะครับเมื่อวานที่มาก็มีข้าวต้มมัดมาเหมือนกันแล้วก็มีขนมจากด้วยแล้วบอกว่าข้าวต้มมัดมันบูดแล้วตอนนี้เออแล้วนี่ขนมจากเมื่อวานอันนี้เมื่อวานนะมันถึงเวลาที่ต้องลาจากแล้วลาจากคือความยากจนปัญหาการสลายขั้วต่างๆนะมันต้องสลายได้นะมันต้องข้ามขั้วได้วันนี้ที่กินข้าวต้มมัดเมื่อกี้เขามีคอนเซปต์นะเขาบอกว่าถึงเวลาคลายตอกมัดข้าวต้มเพื่อให้เราสามารถสัมผัสนโยบายที่กินได้ของพรรคเพื่อไทยไม่แบ่งชั้นวรรณะและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนรออยู่นี่คือเหตุผลที่กลุ่มคนเสื้อแดงกทม. 50เขตมากันวันนี้เนี่ยเมื่อวานกับวันนี้เราขึ้นคู่กันให้ดูครับนะมีพร็อพมาทุกวันเชื่อเลยจะมาทุกวันนะเดาได้เลยนะผมคิดอะไรออกอย่างนึงอะไรครับผมจะเอาข้าวต้มมัดไปขายข้างพรรคเพื่อไทย ผมว่าขายดีขายดีแน่นอนเนี่ยเนี่ยมาทุกวันเออเนี่ยอันนี้แน่นอนอ่ะพูดกันตรงไปตรงมานี่คือการพยายามที่จะสร้างกระแสนะเพื่อให้การข้ามขั้วเนี่ยมันเดินหน้าไปได้อย่างสมูทนะอันนี้ก็พูดกันตรงไปตรงมาท็อปดิวเราพูดตรงไปตรงมานะการเมืองไม่มีใครได้ 100% ครับมันต้องเจรจาประนอมอำนาจนะแล้วให้โอกาสก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลแล้วทำไม่ได้ต้องเป็นของเพื่อไทยแล้วเพื่อไทยจะฉีก MOU ก็ต้องทำนะมันติดขัดอะไรก็ต้องเดินหน้าจะรอ10เดือนไม่ได้ไม่ได้ไม่รอตั้งบ้านแล้วก็กินข้าวต้มมัดซะเลยนะเฮ้ยแต่มุกเริ่มซ้ำนะเพราะต้องหาอย่างอื่นเพิ่มนะอย่างเมื่อวานก็ยังมีขนมจากไม่มีขนมจากวันนี้มีข้าวต้มมัดแล้วต้องมีอย่างอื่นอันนี้มาจากกทมนะผมกระซิบบอกไปผมไม่พูดดังว่าครั้งหน้าเอาส้มไปกินที่พรรคเพื่อไทยฮะได้ไหมไม่อยู่ติดกันเลยนะพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยอ่ะเออเขาอยู่ติดกันเลยนะคนเสื้อแดงกินส้มโชว์ได้เลยฮะอย่าไปกินผิดตึกนะกินผิดตึกนี่เป็นเรื่องเนี่ยแล้วก็มีหนังสือมาครับ